สวัสดีครับวันนี้เช้าวันนี้นะลูกค้าส่งมาจากจังหวัดนครพนมนะครับจังหวัดนครพนมพระสิทธิพงศ์เดี๋ยวจะมาลองแกะดูนะครับอ่ะแกะเลย ตามที่ในแชทนะครับผมจะให้ลูกค้าทุกคนนะครับเขียนอาการมาลงไว้ในกล่องนะครับว่าอาการเป็นอะไรบ้างจะมีจดหมายไหมไม่มีตัวนี้เป็นหัวเครื่อง Honda GX 35นะครับท่านที่ส่งมาคราวหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับรหัสเครื่องเดี๋ยวนะครับ GCMT 3851060นะครับ066ไม่ใช่060นะเดี๋ยวผมจะลองทำการสตาร์ทก่อนเอาคราวหน้านะครับน็อตยึดคาร์ดนะครับไม่ต้องใส่มานะครับน็อตยึดหางกกหางนะครับไม่ต้องใส่มานะครับเดี๋ยวหายตัวนี้จากการดูด้วยตานะครับประเมินด้วยตาคือคาร์ดหมดนะครับ1อย่างละเดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูผมกลับไปดูแชทที่คุยกันเรียบร้อยฮะตัวนี้ท่านไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่าที่ท่านแกะออกมาทั้งหมดนะครับเอาลูกสูบแหวนให้ผมดูจะทำการจัดตีปอกนะครับโอ้น่าจะตัวนี้เลยนะลองดึงฟังเสียงดูตัวนี้แกน่าจะประกอบถอดออกหมดแล้วประกอบคืนแบบหลวมๆครับเดี๋ยวผมจะแกะทั้งหมดเลยนะครับจะทำการตีปอกสูบใหม่นะฮะตีปอกสูบพร้อมลูกสูบแหวนจะตกอยู่ที่ชุดละ 1,300 บาทนะครับแล้วอย่างอื่นอย่างคาร์ดตัวนี้ที่ติดมา บวกเพิ่มไปอีกครับถ้าคาบูเสียก็จะบวกเพิ่มไปอีกถ้าอะไรเสียนะครับผมจะแจ้งไว้ในคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะถอดดูเครื่องยังสวยใสอยู่นะครับเป็น Honda แท้นะมีสติกเกอร์กันปลอมนะฮะตัวนี้ถ้าใช้ดีๆนะครับพวก Honda นะครับเครื่องยนต์มันเล็กนะครับถ่ายน้ำมันบ่อยๆครับจะช่วยยืดอายุการใช้งานเดี๋ยวทางผมจะทำการจัดล้างให้ทั้งหมดเลยนะครับแกะหรือออกทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเครื่องสวยแห้งใสนะครับตัวนี้เป็นของวัดค่ายเสรีพระสิทธิพงศ์นะครับจังหวัดนครพนมเดี๋ยวทางเราจะจัดให้นะครับเอาแบบเงียบกริบเลยครับเดี๋ยวผมจะแจ้งลูกค้าไปในแชทนะครับว่าค่าเสียหายเท่าไหร่เปลี่ยนอะไรไปบ้างอะไรด้านในยังสวยครับเฟืองราวลิ้นไม่มีสึกเลยนะครับสาเหตุของเครื่องตัดหญ้า4จังหวะนะครับน้ำมันเครื่องแห้งครับมันจะอาการแบบนี้เลยนะครับเสียงดังบางคนบางท่านเปลี่ยนเฉพาะลูกสูบแหวนไม่ได้ตีปอกนะครับรับประกันได้เลยไม่มีหายครับเสียงไม่มีเงียบเป็นรอยนิดเดียวก็ไม่ได้ครับต้องทำให้จบครับ
อย่างนั้นเข้าออกร้านเครื่องตัวนี้ถ้าทำเสร็จล้างนี่สวยเลยนะครับถือว่าไม่ได้ช้ำเท่าไหร่นะฮะเดาได้เลยนะครับตัวนี้น่าจะน้ำมันเครื่องแห้งมาก่อนนะถึงมีอาการแบบนี้นะตัวนี้ดีหน่อยนะครับท่านน่าจะแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเลยถอดง่ายหน่อยเสื้อสูบด้านในนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นรอยนะครับรวมทั้งลูกสูบดูลูกสูบไม่คืออาการนี้คือน้ำมันเครื่องแห้งนะครับไม่ไปเลี้ยงเดี๋ยวทางเราจะทำการจัดตีปอกสูบใหม่แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วมาฟังเสียง EP 2ต่อนะครับสวัสดีครับ